คิงก่อนบ่ายไม่เห็นด้วยยกเลิกชุดลูกเสือชี้มือถือยังแพงกว่าวันต่อไปจะคุมเด็กยากมองยกเลิกค่าแปะเจี้ยดีกว่าส่วนเรื่องชุดภาครัฐควรมีงบมาช่วยเหลือวันที่29พฤษภาคม2566นายณภัทรชุ่มจิตรีหรือคิงก่อนบ่ายโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นชุดลูกเสือเนตรนารีที่มีราคาแพงจนเป็นภาระผู้ปกครองจนเกิดข้อเรียกร้องให้ยกเลิกเครื่องแบบไปจนถึงยกเลิกการเรียนวิชานี้ขณะที่บางฝ่ายมองว่าไม่ต้องยกเลิกวิชานี้แต่แค่ไม่ต้องแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีเต็มรูปแบบแค่มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกเช่นผ้าพันคอคิงก่อนบ่ายแสดงความคิดเห็นว่าครอบครัวผมไม่สามารถสนับสนุนให้มีการยกเลิกชุดลูกเสือได้จริงๆเพราะลูกเสือตรีบุญยิ่งมีพระคุณต่อบ้านเกิดของผมเชื่อว่าคนอำเภอเมืองประจวบยังจำลูกเสือตรีบุญยิ่งได้ว่าเขาคือใครและสร้างคุณประโยชน์ให้กับอำเภอเมืองประจวบไว้อย่างไรหากใครยังไม่รู้ก็ลองไปศึกษาดูแล้วเราจะรู้คำตอบเองและหากเข้ามาในเมืองประจวบคุณก็จะได้คำตอบเองว่าชื่อถนนแต่ละเส้นมีที่มาที่ไปอย่างไรพิทักษ์ชาติสละชีพสู้ศึกอย่างน้อยคนรุ่นใหม่ก็ควรศึกษาไว้บ้างเราจะได้มีเรื่องเล่าให้เพื่อนๆหรือคนรุ่นหลังได้ฟังสิ่งเหล่านี้เรารู้เอาไว้ก็ไม่ได้ทำให้เราเสียหายอะไรดีกว่าเวลามีใครถามแล้วเราตอบอะไรไม่ได้เลยโพสต์นี้เพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของลูกเสือตรีบุญยิ่งสิริเสถียรครับแม้ต่อมาจะมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าสำหรับผมไม่ได้ยกเลิกวิชาลูกเสือครับแต่ยกเลิกการแต่งกายเพราะบางครอบครัวเขาจนครับชุดนักเรียนชุดพละชุดลูกเสือชุดนั่นนี่ต้องซื้อทุกปีครับเพราะเด็กโตขึ้นทุกวันศักยภาพบางครอบครัวเงินเขาอาจมีไม่พอครับซึ่งคิงก่อนบ่ายเข้ามาตอบกลับว่ายกเลิกค่าแปะเจี้ยดีกว่าครับนี่คือเนื้อร้ายส่วนเรื่องชุดภาครัฐควรมีงบมาช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริงๆครับปัจจุบันหลายครอบครัวเด็กๆมีโทรศัพท์ทุกคนซึ่งแพงกว่าค่าชุดลูกเสือซะอีกและต่อไปเราจะควบคุมเด็กๆยากมาก